สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงภาพรวมของตลาดหุ้นณบริเวณดัชนีเซต 1,650 จุดน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงภาพรวมของตลาดหุ้นนะครับในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน2564นะครับซึ่งณตอนนี้เราก็จะเห็นว่าภาพรวมของตลาดหุ้นนะครับดัชนีเซตก็จะเคลื่อนไหวอยู่แถวๆบริเวณ 1,640 ถึง 1,650 จุดโดยประมาณนะครับโดยที่ภายในวันนะครับภาพรวมของดัชนีเซตเนี่ยอาจจะมีการเคลื่อนไหวขึ้นไปยืนเหนือ 1,650 จุดบ้างนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะยืนตรงนั้นได้นะครับก็มักจะมีการเทขายออกมานะครับแล้วก็ปรับตัวย่อลงมานั่นเองนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้เราจะเห็นเลยเนาะมันจะเป็นแท่งเทียนนะครับที่เป็นไส้ยาวๆเลยถ้าเราไปดูในส่วนของกราฟเทคนิคอันนี้มันแสดงให้เห็นว่าคือพอดัชนีเซตเนี่ยมันปรับตัวขึ้นไปสูงนะครับกว่า 1,650 จุดอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีแรงขายออกมาก็เลยทำให้เกิดเป็นไส้เทียนนั่นเองนะครับซึ่งมันก็ทำให้เราเห็นว่าตอนนี้คนก็ยังไม่มั่นใจภาพรวมของตลาดหุ้นที่ระดับดัชนีเซตประมาณ 1,650 จุดอะไรประมาณนี้นะครับพอมันขึ้นไปถึงก็เลยมองว่ามันแพงแล้วก็จะมีการเทขายออกมานั่นเองนะครับดังนั้นคำถามก็คือณบริเวณ 1,650 จุดเนี่ยคือแพงแล้วใช่ไหมคือหุ้นณตอนนี้นี่คือมันมีราคาที่แพงแล้วหรือเปล่านะครับและอีกคำถามหนึ่งก็คือมันยังน่าสนใจไหมเราซื้อตรงบริเวณนี้เนี่ยโอเคหรือเปล่าโดยที่สำหรับส่วนตัวผมนะครับถ้ามองในแนวทางของการเก็งกำไรหรือว่าการเดย์เทรดอะไรพวกนี้นะครับก็จะมองการขึ้นไปแต่ 1,650 จุดเนี่ยเป็นจุดที่ต้องเทคโปรฟิตหรือว่าขายทำกำไรออกมานะครับแล้วก็รอให้ภาพรวมของดัชนีเซตเนี่ยมันย่อลงมาก่อนนะครับย่อลงมาต่ำกว่า 1,650 จุดก็อาจจะใช้เป็นจังหวะในการเข้าไปสะสมอะไรประมาณนี้นะครับพูดเหมือนง่ายนะครับแต่มันก็ทำยากอยู่พอสมควรนะครับมันจะยากตรงในส่วนของการที่เราจะเข้าไปดูว่าแล้วเราจะไปเก็งกำไรกับหุ้นตัวไหนอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวก็จะมองไปที่ว่าหุ้นตัวไหนที่มีวอลลุ่มเข้ามาแบบผิดปกติเข้ามาเยอะกว่าปกติอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะไปโฟกัสหุ้นตัวนั้นแล้วก็อาจจะดูอินดิเคเตอร์ต่างๆประกอบด้วยนะครับแล้วก็ดูในส่วนของแนวโน้มทิศทางราคานะครับตีเทรนด์ไลน์เข้าไปอะไรประมาณนี้เนาะอย่างตัวอย่างนะครับช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นกลุ่มน้ำมันแล้วก็กลุ่มธนาคารเนี่ยมีราคาที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างน่าสนใจซึ่งราคาที่ปรับตัวขึ้นมาก็ปรับตัวขึ้นมาพร้อมๆกับวอลลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ในช่วงนี้อาจจะเหมาะกับการเข้ามาเก็งกำไรอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ในส่วนของการถือลงทุนยาวๆนะครับคำถามคือช่วงเวลาณตรงนี้เนี่ยน่าสนใจในการเข้ามาสะสมแล้วหรือยังนะครับส่วนตัวผมเองอยากจะให้ดูโดยภาพใหญ่ๆนะครับที่มันเป็นพื้นฐานณตอนนี้เราจะเห็นอะไรครับผมเห็นอยู่อย่างนึงก็คือผมเริ่มเห็นลายใหญ่ๆนะครับมีการที่จะเข้ามาซื้อบริษัทเข้ามาซื้อหุ้นที่มีความน่าสนใจตัวอย่างนะครับอย่างการ Energy เนี่ยก็มาซื้อหุ้น InTouch นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Advance หรือเครือ CP ที่มีการควบรวมระหว่าง True กับ Dtac แล้วก็มีการไปซื้อ Lotusอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงว่าเฮ้ยเขาเริ่มมองว่าจังหวะณตอนนี้มันน่าสนใจในการเข้ามาซื้อแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือมองโดยภาพใหญ่อารมณ์ประมาณว่าเหมือนเขามองว่าตอนนี้มันเลยจุดต่ำสุดขึ้นมาแล้วแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยภาพรวมของเศรษฐกิจมันก็น่าจะมีการกลับตัวขึ้นมาอะไรแบบนี้เขาก็เลยไปหาบริษัทที่มีความน่าสนใจแล้วก็เข้าไปซื้อในจังหวะที่ราคามันก็ไม่ได้สูงมากอะไรแบบนี้นะครับซึ่งรายใหญ่ๆนะครับเขาก็จะมองกันไปที่ภาพยาวๆนะประมาณ10ปีขึ้นไปถึง20ปีอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่เขาซื้อณตอนนี้นะครับราคาอาจจะมีการเหวี่ยงขึ้นๆลงๆบ้างเขาก็ไม่ได้สนใจอะไร
เพราะเขามองกันไปที่อนาคตนะครับเขามองไปที่ผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทที่เขาเข้าไปซื้ออะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าจุดบริเวณนี้อาจจะเป็นจุดที่ดีเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อนั่นเองแล้วสำหรับพวกเราล่ะที่เป็นแบบ VI อะไรประมาณนี้นะครับราคาณบริเวณนี้เนี่ยน่าสนใจไหมคือถ้าเป็น VI จริงๆเนี่ยเขาจะซื้อตอนที่ราคามีการย่อลงมาแรงๆนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันย่อลงมาประมาณ2ครั้งแน่นอนครับเขามีการซื้อไปก่อนหน้าเราเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าเป็น VI ดังนั้นราคาณบริเวณนี้ถ้าเราไม่ได้อิงในเรื่องของรายใหญ่เข้าซื้อนะครับจังหวะนี้อาจจะไม่เหมาะกับการเข้าไปสะสมอาจจะรอให้ราคามีการย่อลงมาแบบแรงๆก่อนนะครับถึงจะเข้าซื้อแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีหุ้นเลยนะครับก็คือไม่ได้ซื้อสะสมมาเลยเนี่ยจังหวะณบริเวณนี้เข้าซื้อได้ไหมนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยมันก็50-50นะครับมันมีโอกาสที่จะไปต่อหรือมันมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมไม่มีหุ้นอยู่นะครับอาจจะแย่ๆเข้าไปก่อนประมาณสัก 20% นะครับอันนี้ในส่วนของสายเล่นรอบหรือสายรันฟอลโลเทนนะก็คืออาจจะแย่ๆเข้าไปก่อนประมาณ 20% นะครับถ้าเกิดว่าดัชนีเซตเนี่ยมันทะลุตรงบริเวณ 1,650 จุดขึ้นไปแล้วยืนเหนือบริเวณ 1,650 จุดได้จังหวะนั้นจะเป็นจังหวะที่อาจจะตามเข้าไปอีกนะครับประมาณสัก 30% ให้เป็น 50% แล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เราคิดเอาไว้นะครับอย่างน้อยๆก็คือเราก็จะเจ็บตัวแค่ 20% แรกนะครับที่เราลงเข้าไปเราก็จะมีแก็บในการเข้ามาสะสมช่วงที่มันย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นจังหวะแก้ตัวของเราที่ไม่มีโอกาสได้เก็บหุ้นไว้เมื่อช่วงก่อนๆหรือเราเก็บไว้แล้วแล้วเราขึ้นมาขายในช่วงที่มันอยู่ระดับประมาณนี้นะครับประมาณแบบเราทนไม่ไหวก็เลยขายออกมาแต่พอขายออกมาเสร็จก็อยากจะเข้าไปซื้อคืนอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าถามว่าภาพรวมของดัชนีเซตอยู่ที่ประมาณ 1,650 จุดเนี่ยน่าสนใจที่จะเข้าไปซื้อไหมสำหรับส่วนตัวผมเองก็คิดว่าก็ 50-50% นะครับมีโอกาสที่จะไปต่อหรือมีโอกาสที่จะกลับตัวลงมาได้เหมือนกันเลยนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะครับเท่าที่ผมได้เข้าไปอ่านในข่าวต่างๆเขาก็ระบุว่าในเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศไทยของเราเนี่ยยังไม่มีปัจจัยอะไรนะครับที่จะเข้ามาหนุนนำทำให้ราคาของหุ้นในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือว่าก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรนะครับที่จะเข้ามากดดันทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับย่อลงมาแต่ว่ามันจะมีในส่วนของปัจจัยในต่างประเทศนะครับที่มากดดันในเรื่องของราคาหุ้นยกตัวอย่างเช่นความกังวลของนักลงทุนนะครับที่กังวลในเรื่องของเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็อาจจะส่งผลทำให้กำลังซื้อของนักลงทุนต่างชาตินะครับไม่ได้เยอะเพียงพอที่จะทำให้ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้ต่อนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลองไปพิจารณาเพิ่มเติมละกันนะครับอย่าลืมนะการลงทุนทุกการลงทุนนะครับมันมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นนะครับก็ศึกษาข้อมูลต่างๆนะครับให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับค่อยตัดสินใจที่จะเข้าไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์อะไรก็ตามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ